สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบอีกครั้งหนึ่งกับอิมพีมิวไอคราฟค่ะวันนี้เราอยู่กันในมอดแพ็กวูคิโนบ็อกค่ะหรือไมคราฟมอดแพ็กทะเลลาวานั่นเองในวันนี้ค่ะเราจะมาทำเควสกันต่อเลยตั้งใจค่ะที่จะทำพวกนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ในวันนี้เนาะไอเทมอย่างแรกที่เราต้องการค่ะคือมานาพูนั่นเองเป็นแหล่งหามานาซึ่งเป็นระบบพลังงานของบูทาเนียค่ะอยากได้มานาพูนั้นไม่ยากค่ะแรกสุดเราจะต้องมีเถาวัลย์เอามาเลยน้อยไปมั้ยเนี่ยต้องการ mutation press ค่ะขอเพิ่มแล้วกัน18โหลดแล้วก็ถวัดมาเลยไหนๆก็จัดแล้วใช่มั้ยอุ๊ยนี่ก็20ก็เยอะไปนิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรเอาถวัดค่ะคราฟรวมกับ cobblestone เราก็จะได้เป็น moss stone เราต้องการ moss stone หรือว่า mossy ขอดูแป๊บนึงได้เหมือนกันค่ะมาเลยแล้วเราก็เอามอสสโตนนี้ค่ะไปวางล้อมรอบเรื่องนี้ค่ะเอา Grass of Nostalgia ให้เขาเร่งเวลาซึ่งตอนแรกค่ะเราก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการย้อนเวลาเนาะแต่พอคิดไปคิดมาค่ะน่าจะเป็นการเร่งเวลามากกว่าพอเร่งเวลาผ่านไปทำให้บล็อกที่อยู่รอบๆข้างเขาเนี่ยค่ะจะได้แบบเก่าแก่ขึ้นมากลายเป็น Ancient Cobblestone Ancient Gravel Ancient แบบ Brick อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะทีนี้เมื่อล้อมรอบตรงนี้แล้วเดินเครื่องเรียบร้อยใช่ไหมสับสวิกเรียบร้อยจากมอสสโตนค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Ancient Mossy Cobblestone นั่นเองระหว่างที่รอใช่ไหมเรามาทำเควสนี้ดีกว่าค่ะแทนสไนซ์แซปลิงแรกสุดค่ะมาที่เครื่องอัลกอริทึมเซเปเรเตอร์ค่ะเอาลาพิทบ็อกซ์ใส่ลงไปให้ได้เป็นแทนสไนซ์แผ่นใหญ่ค่ะแล้วก็มาที่แคลคูลเลเตอร์ตรงนี้ค่ะซึ่งพกพาได้หนอเอาทองค่ะรวมกับเรดสโตนเราก็จะได้เป็นเอนริสโกนั่นเองจัดมาแคลคูลเลเตอร์เหมือนเดิมคอบอลสโตนค่ะรวมกับวูดก็จะได้เป็นเรนฟอสโตนเป็นสโตนที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนี่ค่ะเราก็จะได้ลาทันสไนท์มาแล้วแล้วก็คราฟนี่ค่ะอะตอมิกไบเดอร์มาเลยตัวเชื่อมนั่นเองแตปลิงวางลงไปทันสไนท์แผ่นใหญ่ลงไปค่ะแล้วก็ตามด้วยนี่อะตอมิกไบเดอร์ค่ะเราก็จะได้เป็นทันสไนท์แตปลิงมาแล้วเอาดินมาวางตรงนี้ค่ะแล้วก็วางแทสไนท์แซปลิงลงมากดชิปพลิงการโตดูซิเขาจะโตได้ไหมเอ่ยโตได้ค่ะแล้วถ้าเราใช้คีรัดมาเก็บเกี่ยวและจากนั้นเอาเชียร์ค่ะเก็บเกี่ยวที่ใบไม้นี่ก็จะได้ใบกับไม้ล็อกกลับมาคืนเนาะมาที่อะตอมิกแคลคูลเลเตอร์ค่ะวางไบรเดอร์ลงมาวางใบของแทสไนท์แล้วก็บูดของแทสไนท์ค่ะเราก็จะได้แซปลิงมาเพิ่มนั่นเองนี่แหละค่ะก็คือวิธีการหาแซปลิงตัวที่2 3 4ของเจ้าแทสไนท์นั่นเองเมื่อต้องเก็บเกี่ยวใบไม้เยอะๆคราฟเชียร์ก่อนดีกว่าเฮฟวี่เชียร์ความทนทานน้อยมากค่ะใช้เชียร์ธรรมดาความทนทานยังมีมากกว่าเลยเอามาสัก3อันแล้วกันวางแทสไนท์มาค่ะห่างกันสักนิดนึงเอาสัก3ต้นแล้วกันแล้วก็กดชิปค่ะเร่งงานโตเลยมาแล้วมาละสองต้นนี้มาก็จัดการด้วยเชียร์เราก็จะได้ใบมานั่นเองทีนี้ก็สกิดลำต้นต่อค่ะเนี่ยแหละได้มาแล้วโอ้โหได้ใบมาทั้ง3กองแน่แล้วก็ได้ไมล็อกมาอีกนิดนึงค่ะของแทสไนท์นั่นเองตรงนี้ค่ะเริ่มกลายเป็นบล็อกที่เก่าแก่แล้วแต่ว่ายังมีอยู่ไม่กี่บล็อกเนาะเช่นนั้นค่ะมาทำเควสต่อไปก่อนดีกว่าเควสนี้ค่ะอเมทิสเซปลิงนั่นเองวิธีทำนั้นง่ายมากๆค่ะมาที่สโตนเซปเปอเรเตอร์ค่ะวางลาพิดบล็อกลงไปทีนี้ค่ะเมื่อคอนเวิร์สลาพิดบล็อกนี้เนาะในช่วงระยะเวลาหนึ่งค่ะสิ่งที่เราจะได้มาก็คืออเมทิสนั่นเองนี่ง่ายได้มาแล้วอเมทิสค่ะทีนี้ก็ใช้ใส่เอ็นทิฟิกแคลคูลเลเตอร์ค่ะเอาอเมทิสรวมกับแซปลิงนี่เราก็จะได้เป็นอเมทิสแซปลิงมาแล้วง่ายมากๆรับรางวัลค่ะ EP 5 level วางนี้ตรงนี้แล้วจากนั้นอเมทิสแซปลิงค่ะมาเลยกดชิปโตเรียบร้อยแล้วก็เชียร์มาเลยค่ะเราก็จะได้ใบมาเนาะแล้วก็ต้นนี้เอามาด้วยทีนี้ถ้าเราต้องการอเมทิสแซปลิงตัวต่อไปล่ะเราก็มาที่เครื่องนี้ค่ะใส่เอิร์นดิฟิกแคลคูลเลเตอร์นี้เปิดมาเลยเอาใบค่ะจำนวนหนึ่งผสมกับไมล็อกเราก็จะได้เป็นแซปลิงมานั่นเอง
อเมทิสสับริงตัวที่2 3 4ก็ง่ายมากๆนี่แหละกระจายค่ะปลูกให้แบบรอบๆไปเลยก็เป็นการปลูกเพื่อการตกแต่งด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็เร่งการโตเนาะนี่ก็ยังลางไม่เสร็จค่ะถ้าอย่างนั้นไปทำเควสอย่างอื่นรอก่อนดีกว่าเควสต่อมาค่ะเควสลูกแพรนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าเราเอาเกลียวค่ะเกี่ยวที่ใบไม้เนี่ยเราก็จะได้ลูกแพรค่ะกับลูกแพรที่เน่าแล้วลูกแพรธรรมดาค่ะสามารถเอามาเป็นแหล่งของอาหารได้แต่ถ้าลูกแพรที่เน่าแล้วค่ะเราสามารถใช้เขาได้เช่นเดียวกับสลามบอลเลยในการคราฟต้องมีเรนฟอร์ดแอคกับเรนฟอร์ดโชเวลจัดมาค่ะเรนฟอร์ดแอคเรียบร้อยเรนฟอร์ดโชเวลเรียบร้อยแล้วก็เครื่องคิดเลขมาเลยเครื่องคิดเลขผสมแอคกับโชเวลค่ะรวมกันก็จะได้เป็นตะขอแต่สิ่งหนึ่งที่เราอยากรู้ก็คือเขาสามารถเอามาเก็บเกี่ยวให้ได้เป็นอเมทิสต์ได้หรือเปล่าจัดสิเงวไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะแปลว่าวิธีนี้ใช้ไม่ได้นั่นเองตอนแรกนึกว่าเก็บเกี่ยวพวกนี้แล้วเนี่ยเห็นว่าเราจะได้เป็นอเมทิสต์ที่เป็นแบบเหมือนมรกตอะไรอย่างนี้ค่ะได้เป็นแบบแร่มาเนาะปรากฏว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะมาที่เครื่องเดิมค่ะ Atomic Calculator ค่ะเอาเซนไนท์เซตริงวางลงไปผสมกับอเมทิสต์เซตริงแล้วก็ตรงกลางค่ะวางเป็นเอ็นสโตนเราก็ได้มาแล้วลูกแพรเซตริงนั่นเองโอ้โหง่ายมากๆแล้วก็เอาต้นลูกแพรค่ะมาเลยต้องเรียกว่าต้นแพรเนาะแล้วก็เก็บเกี่ยวถึงจะได้เป็นลูกแพรใช่ไหมนี่ต้องรอให้โตเต็มที่หรือเปล่าพวกใบพวกนี้สามารถที่จะมีผลลามออกมาได้ไหมเอ่ยโอเคไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะถ้าอย่างนั้นเก็บเกี่ยวมาจึ๊บนี่ไงเราก็จะได้2อย่างค่ะลูกแพรธรรมดาที่กินได้กับที่มันเน่าแล้วเน่าแล้วก็กินได้นะโอ้โหเพิ่มดีมากเป็นผลไม้ที่เพิ่มอะไรเยอะขนาดนี้ปกติผลไม้ที่มาต่อให้เป็นลูกแพรที่มันจะหวานอะไรอย่างนี้ค่ะแต่ให้พลังงานสูงพอๆกับอาหารแบบจานใหญ่เนื้อสัตว์เลยนะเนี่ยหลอดอาหารแบบเพิ่มเยอะมากค่ะถ้าต้องการแพร์แซปลิงอันที่2ค่ะก็ง่ายมากๆวางลงมาเลยนี่แบบนี้ค่ะเราก็จะได้แพร์แซปลิงอันที่2 3 4มาแล้วใช้การคราฟเนาะได้มา3อันค่ะน่าจะได้เวลาแล้วเก็บเกี่ยวเลย Ancient Mossy Cobblestone ค่ะจำนวน1ได้มาแล้วเนาะมาที่ Pure Daisy ตรงนี้ค่ะแล้วก็วาง Ancient ลงไปเลยอ่ะชื่อยาวมาก Ancient Mossy Cobblestone ค่ะรอเวลา60วินาทีบล็อกพวกนี้ค่ะก็จะถูกเปลี่ยนเป็น Living Rock นั่นเองมาแล้วค่ะนี่นี่ค่อยๆเปลี่ยนทีละนิดทีละนิดได้มาแล้วสิ่งที่เราจะได้มาก็คือนี้ค่ะ Living Rock จำเป็นมากในการทำเควสต่อไปวิ่งมาที่โต๊ะคราฟของเราเลยเควสต่อไปที่เราต้องการทำก็คือเควสนี้ค่ะมานาพูนั่นเองLiving Rock วางแบบนี้ปื๊ดนี่ค่ะได้มานาพูมาแล้วแหล่งการหาพลังงานหรือก็คือมานาค่ะของมอนโบทาเนียนั่นเองก่อนที่เราจะเริ่มผลิตมานาค่ะมีของ2-3อย่างที่เราต้องคราฟก่อนเนาะอุปกรณ์อย่างแรกค่ะคือ Wand of the Forest เรียกง่ายๆก็คือเหมือนคาถาแห่งพงไพ่คาถาแห่งป่าหรืออะไรก็ตามค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากในการระบุทิศทางการดูดมานานั่นเองอย่างแรกสุดเราต้องการ mutation press ค่ะเพื่อให้ได้เห็ดเนาะก็วาง rock core ค่ะรอบๆ fertile soil หรือว่าดินที่อุดมสมบูรณ์นี้เลยแล้วก็วางฉากสีเขียวลงไปค่ะโอเคถ้าเขาเด้งเราก็เอามาค่ะแล้วก็วางใหม่ถ้าไม่อยากให้เด้งค่ะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือนี่ค่ะตรงเนี้ยเนี่ย heavy core stabilizer นั่นเองถ้าไม่อย่างนั้นค่ะเขาก็จะเด้งแบบนี้ไปเรื่อยเราก็ต้องวางใหม่ค่ะจนกว่าเขาจะเปลี่ยนได้นั่นเองซึ่งไม่ดีเลยเนาะดังนั้นค่ะย้ายตำแหน่งดีกว่านี่วางแบบนี้ค่ะทีนี้เฟอร์ไทซอยของเราก็จะได้ไม่เด้งนั่นเองเพราะว่ามีตัวยึดติดไว้ค่ะคอก็จะไม่ทำให้เฟอร์ไทซอยเด้งค่ะรอเวลาผ่านไปนี่ได้มาแล้ว mutation s box ขุดเลยค่ะด้วยโชเวลนี่มันโชเวลใช่ไหมอ้าวโชเวลยังขุดช้าขนาดนี้พิกแอคก็ขุดเร็วขึ้นมานิดเดียวเองค่ะไม่เป็นไร Mutation Press Box เอาไปย่อยค่ะให้ได้เป็น Mutation Press ธรรมดาจากนั้นค่ะเราต้องการเห็ดสีเหลืองเพ
พื่อที่จะเอามาคราฟเป็น One of the Forest ค่ะเรียกง่ายว่าคาถาแห่งพงไพ่หรือว่าคาถาแห่งป่าก็ได้ค่ะเป็นสิ่งสำคัญมากในการถ่ายโอนมานาเนาะโอเคเอาเห็ดมาเลยนี่ค่ะ4ดอกแล้วก็คราฟเป็นเห็ดสีเหลือง3จากนั้นก็คราฟ One of Forest เราขาด Living Wood ค่ะเอา Apple Powder ค่ะมาหารกับลูกแพรปึ๊บเราก็จะได้เป็น Cherry Wood Sapling ค่ะต้นที่ยังโล่งอยู่ค่ะวางไปเลยแล้วก็กดชิปค้างโตแล้วแล้วก็เอาเชียร์เนาะเก็บเกี่ยวมาเลยค่ะใบไม้ปึ๊บพังเรียบร้อยแล้วก็ต้นมาด้วยเชอร์รี่วูดแซปลิงอันที่2ค่ะเพียงแค่เอาเชอร์รี่วูดล็อกเนาะหารกับแซปลิงอะไรก็ได้เราก็จะได้เป็นเชอร์รี่วูดอีกอันนั่นเองเอาเชอร์รี่วูดค่ะมาวางรอบๆเพียวเดซี่แล้วก็รอเวลา60วินาทีได้มาแล้วค่ะนี่ตะกิดมาเลยมือธรรมดาได้ไหมได้ค่ะมาแล้ว4อันได้ขวานดีกว่าน่าจะเร็วกว่าเนาะได้ Living Wood มาแล้วเอา Living Wood ค่ะมาคราฟรวมกันเราก็จะได้เป็น Living Wood ที่เป็นเหมือนสติ๊กนั่นเองแต่ถ้าเราเก็บเกี่ยว Cherry Wood ค่ะโดยที่ไม่ใช้เชียร์นะเป็นการตัดธรรมดาค่ะนี่เราก็จะได้ผลเชอร์รี่มาด้วยค่ะเราได้ Cherry Wood มาคืนนั่นเองต้องการ Living Wood เพิ่มเติมเนาะจัดไปเลยค่ะเอาให้เต็มนี้ไปเลยแล้วเราก็มาคราฟคาถาแห่งพงไพกันเลยค่ะได้มาแล้ว1อันเนาะอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องการค่ะก็คือมานาสเปรดเดอร์นั่นเองโอเคคราฟเลยค่ะมานาสเปรดเดอร์เป็นตัวที่เอาไว้กระจายมานาค่ะไปยังมานาพูลนั่นเองอย่างที่3ค่ะสิ่งที่เราต้องการก็คือแหล่งกำเนิดมานาซึ่งก็ได้แก่ดอกไม้นั่นเองค่ะจากคำแนะนำค่ะเบื้องต้นมีอยู่2ดอกไม้ที่เขาแนะนำกันเนาะอย่างแรกค่ะก็คือไฮเดรนเยียนั่นเองตัวนี้ค่ะซึ่งจะต้องใช้กลีบดอกไม้สีม่วงกับสีไตแอนเนาะรวมกันค่ะที่เครื่องผสมดอกไม้จากนั้นเราก็จะได้เป็นไฮเดรนเยียอีกอย่างหนึ่งค่ะที่เขาแนะนำที่ดีกว่าไฮเดรนเยียเพราะว่าไฮเดรนเยียค่ะเมื่อผ่านไป1ชั่วโมงในชีวิตจริงหรือว่า3วันในเกมเนี่ยเขาก็จะตายนั่นเองนั่นก็คือเอนโดเฟมค่ะดีกว่าไฮเดรนเยียสิ่งที่เราต้องใช้ค่ะก็คือกากน้ำตาลฝ่ายไดมอนด์แล้วก็เอมเบอร์คริสตัลคราฟง่ายกว่าอีกเนาะเนี่ยเราก็จะคราฟ2ดอกนี้ค่ะมาดูซิว่าดอกไหนจะดีกว่ากันเนาะแล้วจากนั้นค่ะเราก็มาที่ตรงนี้เนาะซึ่งเป็นโต๊ะงานของนักพฤกษศาสตร์ค่ะเรียกได้หลายอย่างที่ผสมดอกไม้ก็ได้หรือว่าเรียกเป็นอพอตเทคเครีก็ได้หรือว่าจะเป็นโต๊ะงานของนักพฤกษศาสตร์ก็ได้ค่ะคือตั้งชื่อแบบไหนก็ได้เนาะมันก็ดูดีเหมือนกันนั่นแหละโยนลงไปโยนลงไปนี่แล้วก็บวกซีดค่ะถึงอันซีดอะไรก็ได้โยนลงไปปุ๊บได้มาแล้วนี่ไฮเดรนเยียน้ำก็หายไปทันทีวางน้ำไปอีกหนึ่งทางมาคลิกขวามือเปล่าค่ะเพื่อที่จะใส่สุดคราฟอันล่าสุดใช่ไหมที่เราใส่ลงไปอีกรอบหนึ่งนั่นเองแต่เราไม่ต้องการเราใส่ไปไฟไดมอนด์กากน้ำตาลแล้วก็เอมเบอร์คริสตัลนี่ตามด้วยซีดอะไรก็ได้ค่ะโยนลงไปปุ๊บได้มาแล้ว2ดอกก็มีเอนโดเฟรมค่ะแล้วก็ไฮเดรเนียนั่นเองเควสคอมพลีทรวดเดียวเลยเควสลูกแพรค่ะเรียบร้อยแล้วเควสเชอร์รี่วูดเรียบร้อยค่ะเควสเห็ดก็เรียบร้อยแล้วสองอย่างเนาะก็คือมานาสเปรดเดอร์ค่ะแล้วก็วานออฟเดอะฟอเรสต์เรียบร้อยแล้วก็เอนโดเฟรมเรียบร้อยรับอะไรก็ได้ใช่ไหมเอานี้แล้วกันโคมไฟค่ะนี่ยาวๆค่ะวันนี้ยาวมากๆเลยเนาะเราได้ไปทำการอ่านข้อมูลเพิ่มเติมค่ะเกี่ยวกับการหามานาเนาะถ้าเช่นนั้นค่ะมาเริ่มเลยอย่างแรกค่ะทำน้ำอินฟินิตี้ขึ้นมาแบบ 2x2 แล้วในมุมด้านข้างนี้ค่ะให้วางไปไฮเดรนเยียเพราะไฮเดรนเยียค่ะจะกินน้ำเป็นอาหารเพื่อผลิตเป็นมานามานั่นเองจากดอกไฮเดรนเยียที่ผลิตมานาได้มานาค่ะจะถูกส่งมาอย่างนี่มานาสเปรดเดอร์ค่ะตอนแรกเราใช้เป็นเผามานาสเปรดเดอร์ใช่ไหมแต่ว่ามันต้องจ่ายแบบกระแสไฟเรสโตนค่ะเพื่อให้ทำงานเราก็เลยไม่เอาค่ะเอาเป็นมานาสเปรดเดอร์อันเดิมดีกว่าที่เราคราฟในตอนแรกก่อนที่จะอัปเกรดเนาะแล้วก็วางมานาปูตรงนี้ค่ะแล้วก็ใช้คาถาแห่งพงไพ่ค่ะ One of the Forest คลิกขวาที่ทุกตัวค่ะเพื่อเปิดการทำงานจากนั้นกดชิปคลิกขวาค่ะที่ไฮเดรเนียแล้วก็มา
ชิปขวาที่มานาสเปดเดอร์ค่ะจากนั้นให้เราชิปขวาที่มานาสเปดเดอร์แล้วก็มาชิปขวาที่มานาพูค่ะปุ๊บนี้จะเห็นว่ามีการส่งมานามาแล้วการส่งมานานี้ค่ะเขาจะส่งเป็นรอบๆไปเนาะก็คือเมื่อดูดมานามาได้แป๊บหนึ่งค่ะสเปดเดอร์นี้ก็จะส่งมานามายังมานาพูนั่นเองก็อาจจะต้องรอนิดนึงค่ะเพราะเขาไม่ได้ส่งตลอดเวลานั่นเองนี่ไงมาแล้วเห็นว่าค่อยๆส่งมาเรื่อยๆค่ะจากสเปดเดอร์ส่งมาที่มานาพูทีนี้อีกดอกหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเอนโดเฟมนั่นเองเอนโดเฟมนี้เป็นอะไรที่ง่ายมากค่ะก็ปลูกตรงนี้แล้วกันไม่สิเอาฝั่งนี้ดีกว่าอ่ะวางเอนโดเฟมตรงนี้จากนั้นค่ะโยนเชื้อเพลิงลงไปที่พื้นในระยะรัศมี7บล็อกค่ะกว้าง7ยาว7สูง7บล็อกค่ะโยนลงไปโอ้นั่นปึ๊บอ่ะเอนโดเฟมก็จะกินแล้วค่ะพอเอนโดเฟมกินเชื้อเพลิงเนาะเขาก็จะติดไฟนั่นเองนี่แต่ระหว่างที่เขาติดไฟค่ะก็แปลว่าเขาแอคทีเวทอยู่เขาจะไม่สามารถกินเชื้อเพลิงเพิ่มเติมได้ค่ะจากเอนโดเฟมคลิกขวาเพื่อเปิดการทำงานชิปคลิกขวาปึ๊บส่งไปที่นั่นค่ะเขาก็สามารถที่จะส่งมานามาได้ทีนี้มานาค่ะก็จะถูกส่งมายังมานาพูนั่นเองเรื่อยๆเลยถ้าเอนโดเฟมนี่ค่ะกินเชื้อเพลิงหมดเนาะในที่นี้ก็อย่างเช่นโคหรือว่าชาโคอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องโยนโคกับชาโคอันใหม่ลงไปให้นั่นเองแต่ถ้าเขายังกินไม่หมดเขาก็ยังจะไม่ดูดชาโคกับโคอันใหม่ลงไปนั่นเองค่ะนี่ไงเขากินไปแล้วอีกรอบเนาะนี่ไงเห็นว่ามาเรื่อยๆรู้สึกว่าการส่งมานาที่มีเนี่ยค่ะเอนโดเฟรมนะจะดีกว่าไฮเดเนียแต่ว่าไฮเดเนียนี่ค่ะจะง่ายกว่านั่นเองแต่ก็ขึ้นอยู่กับเราเลือกใช้ค่ะว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้เราก็ได้มานามาแล้วโอ้โหว้าวก็เขาสู่ยุคมานาแล้วค่ะตอนนี้ก็เก็บเควสไปได้ 60% แล้วเนาะทีนี้ในอีพิโซดต่อไปค่ะก็รูนิกอันเทอร์นี้ก็จะต้องทำด้วยเดี๋ยวนะมันง่ายมากๆเลยนี่โอ้ใช้เอ็นไดมอนด์ค่ะโอ้ง่ายมากๆ น่าจะทำได้แบบไม่ยากเท่าไหร่ค่ะในส่วนของเควสที่เหลือเนาะสำหรับอีพิโซดนี้ค่ะเราก็ได้มานามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ